บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้ว้ายตายแล้วครับตายแล้ว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 ตายสนับสนุนความหาโดยใหม่ Isuzu X Series มันมิดใหม่ Car Rider ตอนรักนี้ที่รอคอยโอ้ยขาลากเลยพี่ไอ้น้องรถไปไหนวะอยู่อีกฉากนึงครับเอ้ยแต่ว่าแต่พี่งงพี่ไม่ได้สั่งของอะไรนะช่วงเนี้ยสั่งสิพี่แม่ผมจะมาส่งทำไมล่ะดูชื่อในกล่องดิมีนตราอินทิราโมลาเลสโอ้ยดูดิเมียพี่สั่งของแล้วมันสั่งอะไรตั้งหนาวะก็ปล่อยเขาสั่งไปสิพี่มันความสุขของเขาอะอ้าวเสือกเหี้ยอะไรเนี่ยก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันไงจะไปทะเลาะกันทำไมเราไม่เกี่ยวบอกเลิกทีนึงก็ร้องไห้แล้วคุณนี่ไม่ธรรมดานะฮะคุณเฉลิมพลมึงเหมือนโกรธกูเลยผมไม่โกรธอะไรพี่ผมเดินมาเหนื่อยแต่แม่งสั่งบ่อยเหลือเกินเป็นผู้หญิงที่ชอบแบบช้อปปิ้งเยอะมากเลยก็ผู้หญิงเขาต้องรักสวยรักงามไม่ต้องเชื่อเมียกูก็รู้ว่าเมียพี่ไงแม่เมื่อวานกำลังจะนอนเนี่ยทักเธอเต้นบทเพลงให้กูดูเรื่องของบ้านพี่ถามกูดิพี่ถามกูดิก็มันก็เรื่องของบ้านพี่ไงมาเล่าให้ผมฟังทำไมแล้วแกมึงก่อนนอนด้วยกูก็แฟนพี่ชื่ออะไรนะมินปลาโอ้มินตาฟ้าแบบแบบอันนั้นเมท้าเปล่าอ๋องานเดียวกันแล้วแหละแต่ชื่อน่ารักกูว่าไปกูไม่ได้ตลกมากหรอกแต่มึงทำไมช่วงนี้แบบว่าตึงๆว่าเป็นอะไรดูเครียดไม่ค่อยล่าเริงก็โสดพี่คนโสดมีไปซื้อบ้างไหมมีไปเที่ยวข้างนอกไหมไม่เลยพี่ทำงานคิดดีๆคิดดีๆชอบคนหน้าอกใหญ่ไหมหรือว่าหน้าอกเล็กอันดับแรกชอบผิวสูงก่อนอ๋อสูงแล้วก็เก่งเวลาเรียกแบบมีแบบเรียงๆกันเยอะๆเลยเนี่ยเองจะเขินใช่ไหมไม่เคยเรียกเหมือนกันนะอยากมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างแต่ไม่มีโอกาสเลยพี่ใช่ครับสามวันเมื่อไหร่จะรับของเนี่ยจะได้กลับบ้านทีรักทีรักของมาแล้วข้าวไม่ออกประตูโอ้โหน่ารักมากเสียงดังอยู่ข้างนอกอะไรของที่เธอสั่งเนี่ยเธอสั่งอะไรหนาคะเนี่ยสั่งกระเป๋าไงนี่เอากระเป๋าอีกแล้วเมื่อวานก็กระเป๋าเธอจะสะพายอะไรหนาเนี่ยกระเป๋ามันใช้แค่ใบเดียวก็พอแล้วมั้งคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเข้าใจได้คือกระเป๋ามันต้องหลายใบขนาดเสื้อผงเสื้อผ้ามันก็ยังต้องมีแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเป็นตามเทรนตามสไตล์ไงใส่ชุดเปลี่ยนชุดนี้ชุดนี้สะพายกระเป๋าเดิมมันก็ไม่ได้ป่ะไม่เข้าใจก็ต้องสั่งมาเรื่อยๆอ่ะไปแล้วเสียงดังโวยวายอะไรอ่ะเสียงดังโวยวายกันอยู่เนี่ยฟังตั้งแต่ข้างในเนี่ยก็ไอ้นี่แหละมันแพมเลยไม่รู้ใช่ผมมาส่งของให้เฉยครับแต่พี่บ่นทำไมแฟนพี่ซื้อของก็ปล่อยเขาไปสิตามใจแฟนสิเธอเนี่ยบ่นอยู่นั่นแหละบ่นแล้วอยู่นั่นแหละบ่นเพื่อให้เธอแบบว่าบางทีคือมันคือความสูงของเขาคุณให้ได้ไหมเฮ้ยน้องอย่ายุ่งดิวะคือเมียพี่อยู่อ้าวโอเคขอโทษถ้าน้องไม่หยุดพี่เปิดรูปที่น้องไปกับพี่นะจบเลยเออน้องเงียบดิขอโทษแล้วกันครับเออชอบกินเย็นตาโฟเราไปด้วยกันอ่ะจะบอกแล้วไม่กินบอกพี่หิวกินเถอะเอออันนี้เก็บเงินยังไงคะนี้ปลายทางครับอ๋อเก็บเงินปลายทางครับผมให้รถเสร็จนี่ไปไหนต่ออ๋อกลับบ้านครับอ๋อก็ไปเก็บที่บ้านน้องเลยแล้วกันอ๋อใช่เพราะปลายทางอยู่ที่บ้านได้เลยเดี๋ยวไปเก็บเงินไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายว่าผมเก็บเงินที่ปลายทางที่มาส่งครับอ๋อก็คือส่งที่ไหนเก็บที่นั่นคือปลายทางแล้วปลายทางผมก็คือพี่ด้วยก็เลยต้องเก็บพี่ๆไปหมดแล้วไปหมดแล้วบ้าเบอร์ผู้หญิงหมดแล้วตลกไม่เอาแล้วผมเล่นตลกเบาเลยผมเล่นตลกชอบเบาไปติดผู้หญิงเขาชอบตลกแล้วอีกกล่องของใครอ่ะเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์ครับนั่นไงเอาแล้วที่รักคืออะไรแล้วพอที่นั้นมาบ่นเราว่าเราซื้อของเยอะแยะทุกวันทุกวี่แหมสั่งมาก็ไม่น้อยหน้ากันเหมือนกันแหละพี่รักไม่มีเวลาไปแต่คอนเสิร์ตฉันก็สั่งกล่องมาสิล็อกกระป๋องเนี่ยมันโดนตัวไม่ได้ก็ต้องเล่นเวนี่แหละล็อกกระป๋องไม่รู้มันก็สั่งมาเธอชอบไปทัวร์คอนเสิร์ตรับงานบ่อยเกินอ่ะก็เรารับงานมาเธอก็ไม่ทำงานไงเราเลยต้องว่ารับงานเยอะๆๆๆเพราะสุดท้ายเงินเราเธอก็เอาไปอยู่ดีเพราะว่าเธอก็ใช้เธองานการก็ไม่ทำกินแต่เหล้าไปเที่ยวแต่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ไปครับเขาไปคนเดียวอ๋อไม่ได้ไปด้วยกันเหรอผมไปส่งของทั้งวันเลยเธอจะชอบมาว่าเราตลอดว่าเราตลอดทำไมต้องซื้อใหม่พัสดุมาส่งทุกวันอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมของคุณตั้ง 6,000 คุณยอมเพื่อเธอก็สั่งมาเยอะนั่นแหละคุณก็ต้องยอมตายไม่ใช่แบบพี่โดนตัวไม่ได้เลยอะไทยไม่ได้เลยอะไทยเอางี้ผมไม่เป็นคุณดีกว่าลองดูก็ได้ขอบคุณครับไปเป็นไรเธอเองเออเวลามีค่าถ้าได้ยินเสียงคัทนี่คือจบแล้วถอดใจที่รักจ๋าสั่งอะไรมาจ้ะดูเนี่ยมันต้องเล่นการแสดงเนี่ยผมเล่นไม่เป็นอย่าไปคิดอะไรเราเป็นการแสดงก็ต้องทำให้เต็มที่พี่ครับเอาของมาส่งครับพี่อันนี้มีวงเล็บด้วยครับว่า 7,000 นะจ๊ะ
ราคาในกล่องใช่ราคาในกล่องครับโมเดลจ้ะแล้วเธอก็สั่งมาแพงเหมือนกันแล้วทีนั้นก็มาว่าเราว่าเราซื้อกระเป๋าเราเป็นผู้หญิงแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยทุกวันผู้หญิงมันจะมาใส่ชุดซ้ำเดิมไม่ได้ที่รักเอาเงินไปเลยอยากซื้ออะไรซื้อเลยเต็มที่เราตามใจจริงเหรอจริงไม่ผมอยากรู้ก็คือพี่รักแฟนพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยผมอะคือในมุมผมอะผมเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นเงี้ยพี่พี่รักแฟนพี่จริงๆนะครับก็รักสิคะเราเป็นแฟนกันเราต้องรักกันครับมันยืนคุยเหมือนเป็นพี่น้องเลยอะอยู่ได้กันมาพี่อยู่ได้กันมาขนาดนี้อยู่แบบเพื่อนเป็นการคบกันแบบเพื่อนครับชอบก็ไม่เอาจริงพี่ชอบก็ไหมมันตอบตรงๆได้เลยไหมแต่ว่าลองดูพี่ตอบแล้วตอบใดที่ยังไม่คัดเนี่ยได้เลยครับพี่เอาแบบไม่ต้องแอปเลยอะพี่ช่วยผมหน่อยเถอะเพราะผมรู้ว่าพอคัดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่กล้าคุยกับพี่อยู่ดีแต่ตอนนี้ผมกล้าเอาแบบชัวร์เลยพี่อ่ะผมสัญญาเลยว่าออกมาจะเป็นยังไงปุ๊บเดี๋ยวผมดูแลเขาเองชอบไม่ชอบมันยังไม่สามารถบอกได้ตอนนี้แต่เราแค่รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบคนเก่งแล้วเขาเก่งหรอเก่งอยู่นะจากนวมินทร์ไปปิ่นเกล้าอ่ะมันมีความพยายามใช่ไหมพี่เอาดอกไม้ไปให้เราหลังเวทีแล้วก็ดูแลครอบครัวหลังจากวันที่ปิ่นเกล้าไปสมุทรปราการผมก็เกือบจะขับรถไปแล้วแล้วทำไมไม่ไปผมถ่ายละครพี่ไปท่านละครเลิกเร็ววันนั้นผมก็ไปพี่สู้เนี่ยพี่เก่งมากเลยผมพูดอันนี้พูดจริงอันนี้ผมพูดจริงแต่ผมชวนไปพักหลังพี่ไม่ค่อยไปกับผมแล้วถูกไหมไม่เกี่ยวเขาไปดูร้องเพลงไงเขาไม่ได้ดูอย่างอื่นแล้วร้องเขาหยุดเลยเหรอพี่ก็หยุดไหมล่ะก็ถ้าเป็นพี่ก็หยุดเลยครับโอ้อย่าเพิ่งคัดผมกำลังกล้ามีโอกาสไหมพี่อาทิตย์นึงลองให้เขาคุยกับพี่หน่อยถ้าผมไดเรกไปเนี่ยตอบไหมตอบเพราะว่ามันก็มีอันที่ตอบเขาส่งสติ๊กเกอร์มาเราก็รู้จะตอบอะไรถ้าพิมพ์เป็นคำพูดเราก็ค่อยอ้าวพูดเองนะครับทุกคนเป็นพยานนะได้ไหมต้องทุกตัวเรคคอร์ดอยู่นะครับช็อตนี้ห้ามตัดทิ้งนะครับแต่มึงก็ติดกัญชาด้วยพี่จะชอบเหรอวะช่วงเนี้ยไม่เป็นไรเราปลูกแล้วสนใจมาปลูกต้นรักกับผมไหมครับมาแล้วผมกล้าแล้วไอ้ชายที่ผ่านมาเขินด่าพี่คำเดียวเลยนะสมมติพี่เซ็นรับเช็คปุ๊บเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยพี่จะลืมมันไหมผมว่าตั้งแต่สั่งคัดนี่ก็ลืมแล้วไม่ลืมผมเลยใช้โอกาสนี้ไงมั่นใจนะพี่ไม่ลืมเพราะว่าเขาไดเรกตลอดอยู่แล้วผมขอเคลียร์เลยแล้วกันคนนี้เนี่ยกับบินตาเนี่ยคุณเลือกใครแต่ผมบอกแล้วผมมีที่หนึ่งในใจแล้วผมพูดคุณที่หนึ่งของใครผมบอกคุณไปแล้วว่าผมชอบคุณมีนตาที่เราพูดคุณไปแล้วคุณไปถามได้เลยคุณนิกกี้นะฉัตรผมก็พูดแล้วผมก็ไปคอมเมนต์ในไลฟ์เขาด้วยที่เขามีรักยิ้มด้วยเหรอใช่ครับอันนี้รักยิ้มอันนี้รักมีนตาเทปมันเต็มเทปหน้ากูขอเน้นเกศรินเดี๋ยวกูแก้เขินให้แหมถ้าชอบเขาจริงๆก็จีบเขาจริงๆไปเลยสิคะอาทัยพี่จะเอาใจช่วยอยู่นะและในสัปดาห์นี้บริษัทไม่จำกัดจะเต็มต้องขอลาไปก่อนแล้ววันเสาร์หน้ามาหาให้ปอดโยกกับจีน่าวิรายาแล้วก็มาช่วยอาทัยหาเสียงครับแล้วก็ช่วยหัวหน้าพรรคด้วยครับผมนโยบายของพรรคเราขออนุญาตแจ้งเลยนะได้เลยครับเชิญเลยครับก็คือนโยบายของพรรคเราเนี่ยนะคะอยากให้มีการยกเลิกการเกณฑ์อาหารค่ะนี่ดูจากผู้สมัครคนนี้สิคะทำไมครับเขาไม่อยากเกณฑ์อาหารจนต้องกินจนเพิ่มน้ำหนักเมื่อก่อนหนัก38ตอนนี้150เฮ้ยเขามีแต่โอยอดข้าวประท้วงแต่อันนี้แดกแหลกประท้วงค่ะเพื่อประท้วงใช่นโยบายไปแล้วครับถ้าปีนี้เขาไม่ลงนะฮะไม่ให้เป็นสสนะฮะเขาจะทำน้ำหนักไปถึง280กิโลครับอุ้ยคุณไม่นอนติดเตียงเลยเหรอเนี่ย280กว่ากินของหวานเพราะทหารไม่อยากเป็นอ้าสุดยอดจริงๆเลยใช่ค่ะตายแล้ว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 ตาย